สวัสดีครับผมรัฐการเปี่ยมวงศานะครับสวัสดีค่ะมิรีโชวิการนะคะพบกับเราสองคนในช่วงเก่าเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรายังอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณจักรพงศ์นะคะทางด้านเรื่องของน้ำมันนะคะครั้งที่แล้วเองเนี่ยเรายังคุยกันไม่จบเลยนะคะเราได้เพียงแต่ภาพว่าน้ำมันเองเนี่ยผ่านจุดวัตทอมไปละครับคราวที่แล้วเราได้คุยภาพว่ามันเป็นเรื่องของซัพพลายนะครับครั้งนี้ที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลงมาเยอะนะครับทีนี้สิ่งที่คนรอคอยก็คือว่าราคาน้ำมันระดับเนี้ยพอร์ตเราทำยังไงดีเรามีหุ้นแต่ละตัวในกลุ่มพลังงานเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับนักวิเคราะห์คุณจักรพงษ์ชเวงศรียังอยู่กับเรานะครับเบนเริ่มคำถามแรกเลยไหมครับวันนี้ดีเลยค่ะเมื่อน้ำมันเป็นแบบนี้นะคะเบนอยากจะได้ภาพเหมือนกันว่าถ้าเป็นอย่างปตท.สผ.อย่างหุ้นลงกลั่นอะไรพวกนี้มันยังมีความเซ็กซี่ยังมีความน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนหรือเปล่าคะในภาพเซกเตอร์นะครับว่ายังเป็นยังไงคือถ้าดูเนี่ยนะครับราคาน้ำมันลงมาเนี่ยมันก็คงไม่ดีกับหุ้นน้ำมันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าภายในหุ้นน้ำมันเนี่ยมันก็จะมีเป็นลักษณะของซับเซกเตอร์เล็กๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยราคาน้ำมันลงมาอาจจะสต็อกลอสแต่ค่าการกลั่นมันก็จะกว้างขึ้นนะครับอย่างเงี้ยก็คือได้ผลประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ต่ำนะครับทีนี้ถ้าเราไปคุยกันในเรื่องของหุ้นโรงกลั่นเองเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหร้อนแรงมากเลยนะคะไอ้ RPC นะคะในแง่ของโครงการฟินิกเองเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ RPC เนี่ยกลับมาเป็นดาวรุ่งของกลุ่มโรงกลั่นได้ไหมคะในช่วงปลายปีที่โครงการจะเสร็จสิ้นนะคะครับก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าตัวโครงการฟินิกเนี่ยก็คือการติดตั้งยูนิตที่เปลี่ยนน้ำมันเตาเนี่ยขึ้นไปเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ value added ขึ้นมาค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วพอน้ำมันเตาหายไปเนี่ยมันก็จะปลดล็อกในเรื่องของกำลังการใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่นจากเดิมที่รันอยู่ประมาณ 70-80% เนี่ยขึ้นไปเป็น 100% ได้ด้วย2 อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวผลประกอบการของ IRPC เนี่ยมีการพลิกฟื้นอย่างมีนัยยะสำคัญในอนาคตนะครับหลังจากโครงการนี้แล้วเสร็จครับทีนี้ถ้าเป็นนักทุนอยากทราบว่าเอาหุ้นตัวใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาค่อยไปขมวดผมหุ้นตัวใหญ่อย่างปตท.ปตท.สผ.ไทยออยล์หรือแม้กระทั่ง PTTGC เนี่ยซึ่งถึงเป็นหุ้นบิ๊กเพลเยอร์ในกลุ่มพลังงานเนี่ยแต่ละตัวคุณปุ๊มีคำแนะนำยังไงบ้างครับสำหรับนักทุนที่ถือหุ้นตัวพวกนี้อยู่ครับคืออย่างกรณีปตท.สผ.เนี่ยนะครับปตท.สผ.เนี่ยเราไม่ค่อยชอบเพราะว่าเขาเล่นอยู่บนระดับราคาน้ำมันนะครับตัววอลุ่มเนี่ยเขาไม่ค่อยมีการเติบโตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันลงผลประกอบการเขาก็แย่นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มองดูว่าผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดีในช่วง 2-3 ควอเตอร์ข้างหน้าแล้วถ้าน้ำมันยังอยู่ในช่วงต่ำไปอีกสักปี2ปีเนี่ยปตท.สผ.อาจจะเหนื่อยนิดนึงถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เขาเจอปัญหาในเรื่องของแอสเซทที่ไปซื้อมาในเมื่อก่อนเนี่ยมันซื้อมาในช่วงที่ราคาน้ำมันสูงนะครับพอราคาน้ำมันต่ำเนี่ยอาจจะต้องมาทำการด้อยค่าทรัพย์สินมาทำอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะออกมาเรื่อยๆครับเป็นประเด็นที่กดดันราคาหุ้นไว้นะครับทีนี้คุณเบนมองสผ.ยังไงครับถ้าในวิวนักวิเคราะห์มองว่าสผ.อาจจะฟังอย่างนี้แล้วนะคะเบนก็คิดว่าถ้านักลงทุนที่มีพอร์ตหุ้นนะคะแล้วเป็นตัวสผ.อยู่เนี่ยก็ช่วงราคาจังหวะของน้ำมันที่มีการฟื้นตัวนะคะแล้วก็หุ้นมีการรีบาวนะคะก็น่าจะเป็นจังหวะของการสวิตช์หุ้นน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยพีคุณคิวค่ะคิวไม่เพิ่มแต่พียังอยู่ในระดับต่ำเนี่ยผลประกอบการก็คงจะยังไม่เห็นการฟื้นตัวได้ในช่วงระยะสั้นจากตรงนี้งั้นตัวต่อไปคือปตท.อันนี้คือบิ๊กเพลเยอร์สุดของตลาดไทยเลยเนี่ยราคาปัจจุบันปตท.จริงๆน้ำมันลงปตท.ก็ไม่ได้ค่อยลงมากนักนะครับทีนี้ถ้าผมมีหุ้นปตท.อยู่เนี่ยหรือไม่ว่าจะติดอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยคุณปุ๊มองราคาปตท.ณปัจจุบันเนี่ยมองยังไงครับราคาคือราคาตอนนี้เนี่ยก็สะท้อนมูลค่าที่มันมีเพิ่มขึ้นจากการลอยตัวราคา LPG แล้วก็ NGV เข้าไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถามว่ายังพอมีแคตตาลิสต์เหลือหรือเปล่าก็ยังพอมีนะครับก็คือยังมีในเรื่องของการขายโรงกลั่นบางจากโรงกลั่น SPRC พวกเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยจะบุ๊กเป็นกำไรเพราะว่าเขาลงทุนมานานนะครับแล้วก็พอขายออกไปก็จะเป็นการบุ๊กเกนเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นแคตตาลิสต์ต่อไปคือก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่ยังพอมีอัพไซด์อยู่บ้างครับสำหรับปตท.นะครับซึ่งสรุปง่ายๆคือว่าปตท.เนี่ยอย่างปตท.สผ.เนี่ยน้ำมันลงเนี่ยโดนเต็มๆแต่ถ้าปตท.สผ.ตัวปตท.ตัวแม่เนี่ยยังมีเรื่องของแก๊สเข้ามาช่วยยังมีเรื่องของการขายแอสเซทนะครับในวิของเบนมองปตท.ยังไงครับถ้าราคาปัจจุบันณราคาปัจจุบันถ้าเป็นคิดว่าคงจะยังไม่ค่อยน่าสนใจนะคะเป็นมองว่าเรนจ์ของปตท.เนี่ย350-400ก็คงจะวิ่งอยู่แถวนี้นะคะก็น้ำมันไม่ได้ฟื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆที่เป็นโรงกลั่นเองก็อาจจะเจอเรื่องของสต็อกลอสปตท.สผ.เองก็จะมีประเด็นของเขาเองนะคะก็จะคอนทิวบริษัทในเครือเยอะมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในเนี่ย
ถ้าจะเล่นไปก็คงจะเล่นเป็นช็อตๆนะคะก็คือช็อตของข่าวเรื่องของบางจากจะขายละอย่างเงี้ยกำไรมีเอ็กซ์ตร้าเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะเอาหุ้นลงการสตาร์เข้าเมื่อไหร่นะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวหุ้นโรงไฟฟ้าด้วยนะคะที่เป็นธุรกิจไฟฟ้าที่ทางปตท.เองจัดสตรัคเจอร์ตรงนี้ก็คงจะเล่นเป็นจังหวะมากกว่าที่จะเป็นบายแอนด์โฮลนะคะในตัวปตท.แต่ก็คืออัพไซด์อาจจะตึงละไม่เยอะมากนะแต่ถ้าลงมาเยอะก็ถือว่าน่าสนใจก็น่าสนใจเป็นลักษณะของการเทรดทีนี้มาเรื่องลงกลั่นบ้างเพราะว่านักลงทุนหลายคนก็มีหุ้นลงกลั่นเยอะนะครับไทยออยล์นี่ 2-3 ปีนี้ลงมาเยอะมากเจ็บปวดเหลือเกินนะครับ GC ก็เหมือนกันคําแนะนําสําหรับ2ตัวนี้คุณปู้มองยังไงครับสําหรับไทยออยล์เนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีความมุมมองเชิงบวกครับเพราะว่า1เลยเนี่ยกำไรที่จะมาในช่วงนี้เป็นกำไรจากโรงกลั่นเพราะว่าค่ากันกลั่นมันจะดีใช่ไหมครับครับเขามีสิทธิประโยชน์อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับดีตอนนี้เนี่ยอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยค่ากันกลั่นที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่ระดับประมาณ8เหรียญนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้ากำไรโรงกลั่นดีเนี่ยเขาไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าเขามีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยที่ยังสามารถใช้ได้อีกประมาณ2ปีนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับวินฟอร์ให้กับตัวหุ้นนะครับแสดงว่าไทยออยมองค่อนข้างโพซิทีฟนะราคา50ต้นๆในปัจจุบันครับถ้าดูในแง่ของมูลค่าหุ้นเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วคุณเบนมองว่าถ้านักวิเคราะห์มองว่าราคาหุ้นยังต่ำอยู่แล้วยังพอมีโพซิทีฟแฟกเตอร์เนี่ยไทยออยซื้อเพิ่มดีไหมครับหรือว่าจะพันแนะนำนักลงทุนยังไงครับในแง่มุมของเบนนะคะเบนมองว่าโอเค valuation ถูกอันนี้ไม่เถียงนะคะ PE ต่ำ10นะคะแต่ถามว่ามันจะมีคาตาลิสอะไรนะคะที่จะทำให้ราคาหุ้นมันกลับขึ้นไปเนี่ยเป็นคิดว่ามันจำกัดนะมันก็คงยังเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งนะคะต่ำกว่า50ซื้อนะคะเลยกว่า50บาทก็ขายนะคะคงจะเป็นลักษณะของเรทของการเทรดดิ้งก็อาจจะเป็นเล่นแก๊ปถ้าลงมาต่ำกว่า40ไอ้กลับมา50อีกรอบก็น่าสนใจแต่ถ้า55แล้วดูตึงๆก็อาจจะต้องมีการช็อตเซลแล้วมารับใหม่นะครับ GC เป็นอีกตัวนึงครับที่หลายคนถามเยอะมากเลยคุณปุ๊คอมเมนต์ GC ยังไงครับคือ GC เนี่ยนะครับความแตกต่างของ GC เนี่ยก็คือเขามีธุรกิจโอลีฟินค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเป็นสร้างกำไรให้เขาเนี่ยเป็น2ใน3ของกำไรทั้งหมดของเขาซึ่งกำไรจากโอลีฟินเนี่ยมันจะไปลิงก์ติดอยู่กับตัวราคาน้ำมันเพราะว่ามันผูกเป็นสูตรนะครับดังนั้นเนี่ยราคาน้ำมันลงเนี่ยกำไรจากส่วนนี้ก็ลดลงตามเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผลประโยชน์ที่เขาได้เนี่ยจะได้ไม่เต็มจากโรงกลั่นนะครับเพราะว่าโดนผลประโยชน์จากในส่วนของโอลีฟินที่ลดลงเนี่ยมาออฟเซตไปครับก็คือถ้าเทียบลงกันสองตัวไทยออยกับ GC เนี่ยทางคุณปุ๊เฟเวอร์ตัวไทยออยมากกว่าว่าน่าจะยังพอมีอัพไซด์ที่สูงกว่าครับถ้าผมมี2ตัวหรือผมมี GC ผมสวิชได้ไหมครับเบนหรือว่าเบนคือเบนคิดว่า GC เนี่ยก็คงยังไม่ค่อยมีประเด็นที่น่าสนใจด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่เบนอยากจะเรียนถามคุณปุ๊ด้วยก็คือเรื่องของสูตรที่ราคากับปตท.เองเนี่ยในแง่ของราคาแก๊สที่ซื้อขายกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นอีกประเด็นเหมือนกันที่อาจจะมีสังคมเนี่ยกดดันในบางช่วงบางจังหวะที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นเองเนี่ยเบนมองว่าถ้าคนที่มีหุ้น GC อยู่เนี่ยเบนว่าสวิชดีกว่านะคะสวิชออกไปเลยเพราะว่าจะกลับไป70กว่าบาทเนี่ยเบนคิดว่ายากละ60ต้นๆ60ปลายๆคงไม่เห็นนะนะคะเพราะนั้นเองเนี่ยก็คงน่าจะหาตัวอื่นที่มีศักยภาพมีเห็นประเด็นเรื่องของการเติบโตของธุรกิจนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่น้อยกว่านะคะในส่วนของการลงทุนผมสรุปคร่าวๆให้นักทุนรีวิวครั้งนึงปตท.ยังพอมีอัพไซด์นิดหน่อยนะครับยังมีประเด็นอื่นๆมาบวกช่วยสผ.นี่อาจจะเหนื่อยนิดนึงถ้าราคาน้ำมันอยู่ในระดับต่ำนะครับไทยออยล์ยังพอมีอัพไซด์บ้างแต่ GC อาจจะดูตึงๆนิดนึงนะครับทีนี้คำถามอีกอันนึงที่นักทุนฝากถามมานะครับหุ้นที่ป๊อปปูล่ามากๆในอดีตนะครับคือบ้านปูเนี่ยณราคาปัจจุบันเนี่ย20ปลายๆเนี่ยคุณปู้มองบ้านปูยังไงครับว่าเอ๊ะมันจะเทิร์นนิ่งหรือยังกลับจะเป็นขาแบบบอททอมไปแล้วแล้วน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นหรือเปล่าในวิวนักวิเคราะห์มองบ้านปูยังไงครับคือจริงๆเนี่ยถ้าดูในแง่ของราคาถ่านหินเนี่ยนะครับราคาถ่านหินเนี่ยยังประสบปัญหาโอเวอร์ซัพพลายอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นตัวอย่างยาวๆมีนัยยะสำคัญเนี่ยก็คงอาจจะยังไม่ค่อยเห็นแต่ตอนนี้เนื่องจากราคาถ่านเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีการซื้อถ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ราคาเนี่ยมันปรับตัวขึ้นได้บ้างนะครับแต่ประเด็นการลงทุนของตัวบ้านปูเนี่ยจะอยู่ที่ไฟฟ้ามากกว่าใช่คือช่วงหลังเปลี่ยนธุรกิจไปทำโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นใช่ครับตอนนี้คือเขามีโปรเจกต์โรงไฟฟ้าในดาวนะครับโปรเจกต์โรงไฟฟ้าหงสาครับซึ่งจะแล้วเสร็จเนี่ยทยอยแล้วเสร็จในช่วงกลางปีนี้แล้วก็ปลายปีอีกยูนิตนึงแล้วก็ต้นปีหน้าอีกยูนิตนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยจะผลักดันทำให้ราคาตัวผลประกอบการของเขาดีขึ้นในช่วงของปีหน้านะครับก็ราคาตรงนี้แสดงว่ายังพอ
ยังพอที่จะพอมุมมองในเชิงบวกเนี่ยน่าจะเป็นโมเมนตัมก็คือถ้าลงมาอีกรอบนึงก็น่าสนใจถือสำหรับการถือมีเดียมเทอมนะครับในวิวของเบนมองบ้านปูคือบ้านปูเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งนึงที่เราเห็นจุดของ turning point ก็คือราคาถ่านหินเนี่ยมันลงมา 2-3 ปีติดต่อกันละแล้วเราก็เริ่มเห็น bottom ของ BJI นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่น่าแปลกมากคือราคาถ่านหิน BJI นี่แอบย่องขึ้นมานะคะสัปดาห์นึงบวก 4% 3% กัน4สัปดาห์ติดต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดนึงที่ว่าเอ๊ะบ้านปูธุรกิจถ่านหินผ่านจุด bottom นะคะอาจจะเป็นในลักษณะนั้นอาจจะไม่ได้กลับไปหวือหวานะคะแต่ว่าธุรกิจถ่านหินเนี่ยดูดีขึ้นนะคะแล้วก็มีธุรกิจโรงไฟฟ้านะคะซึ่งก็เข้าใจว่าหงสาเอง contribution กลับเข้ามาเนี่ยระยะยาวๆนะคะถ้าเกิดว่า complete project แล้วอาจจะได้ถึง 5-60% นะคะของกำไรในแต่ละปีด้วยเหมือนกันมันก็เลยมองว่า 25-30 trading เป็นคิดว่าน่าจะโอเคถ้าลงมาแถวๆ25บาทดาวไซน่าจะเหมือนปิดถูกไหมครับแล้วก็ถ้า30ก็แล้วแต่ sentiment ข่าวที่เข้ามางั้นเดี๋ยวก่อนจะจบนะครับเราถาม IRPC อีกนิดนึงเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยวอลุ่มมาที่ตัวนี้เยอะมากแล้วก็หุ้นตัวนี้จริงๆไม่เพอร์ฟอร์มมา 2-3 ปีแล้วแต่ปีนี้ร้อนแรงมากคุณปุ้มมีอะไรคอมเมนต์ในแง่ของ IRPC เพิ่มเติมไหมครับว่าราคาโอเวอร์ไพรซ์ไปหรือเปล่าหรือว่ายังเล่นต่อได้ไหมครับคือจริงๆเนี่ยราคาที่ full value ของเขาจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆ 5-6 บาทนะครับจากตามการคำนวณมูลค่าของโปรเจกต์ตัวฟีนิกซ์ของเขานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมันก็เล่นตามข่าวที่เข้ามาเป็นระยะระยะแล้วก็progress ของการก่อสร้างตัวยูนิตเนี้ยครับครับแล้วก็มีข่าวการซื้อหุ้นของทาง TPM Polin นะคะทางผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยนะครับใช่ค่ะก็แสดงว่าถ้าเอาสีสันหน่อย IRPC ก็ถือว่ามี fundamental ก็ใช้ได้และมีประเด็นบวกเข้ามาเล่นในช่วงสั้นนะครับค่ะก็ในช่วงสุดท้ายนะคะเราก็ได้คุยกันในภาพของการลงทุนในรายตัวแล้วนะคะเราเบนก็คิดว่านักลงทุนทุกท่านเองก็พอจะได้ไอเดียแล้วค่ะว่าเราจะต้องไปปรับพอร์ตอย่างไรนะคะกับพอร์ตที่มีหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นปตท.หุ้นโรงกลั่นนะคะหรือแม้กระทั่งในหุ้นอย่างถ่านหินบ้านปูที่จะเทิร์นอะราวด์จริงหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะลงไปตัดสินใจนะคะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับติดตามเรื่องราวต่อไปของเรานะครับอะไรจะเป็นท็อปิกหน้าที่เราจะมาคุยนะครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับเวลาเดิมประมาณ 4 ทุ่มนะครับรายการมือใหม่เทิร์นโปรในช่วงเก๋าเกมนะครับวันนี้พวกเรา3คนนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ